นาขินสิบเรือจักรพลนุ่มกล่องสมบูรณ์ราชธานีสิบเรือคำพิวระอองลมมากบอกมากเขาบอกตำบลคำน้ำแท้คำเปรวารินสมบูรณ์ราชธานีบัดนี้ได้เวลาที่ผมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดงานประเพณีการแข่งขันเรือดาวขอดเหล้าตำบลหนองบัวประจำปี2567ขอกราบเรียนเชิญครับผมท่านนายกกรรมการบริหารส่วนตำบลบัวถ้ำสงชัยเป็นประสิทธิผลท่านผู้เกียรติท่านนะคะท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านปลัดอาวุโสอำเภอท่าตูมท่านสมาชิกสภาจังหวัดนะคะและพี่น้องชาวบ้านมุ่งมูลและพี่น้องที่อยู่ฝั่งแม่น้ำมูลทางด้านที่ถือให้ขอบคุณท่านนะคะวันถึงเสด็จพ่อรอง5นะคะก็อาจจะมาชุดแปลกๆนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในนางรำยังไงก็ตามนะคะดิฉันรู้สึกนะคะภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่วันนี้เนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีนะคะในการเปิดการแข่งขันเรือยาวปอดเล่าตำบลหนองบัวประจำปี2567ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวร่วมกับประชาชนชาวตำบลหนองบัวในวันนี้การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปอดเล่าตำบลหนองบัวเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในงานของท้องถิ่นและต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เดินทางมาจากแดนไกลและต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปอดเล่าจากรายงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวว่าการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวได้มีมาแต่โบราณนะคะและตั้งแต่บรรพบุรุษได้เห็นการจัดและได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในทุกๆปีนะคะจึงทำให้มีการจัดงานในวันนี้ตอนนี้ทางประธานกำลังขอให้พี่น้องชาวบ้านมุ่งมั่นและองค์การบริหารส่วนกำลังกล่าวเปิดงานนี้เป็นทุนประเพณีและวัฒนธรรมในงานนี้ไว้เพื่อได้พัฒนาให้เป็นท่องเที่ยวชาวตำบลท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้มาเที่ยวชมงานในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยความสุขและความสุขที่ได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสุขภาพทุกท่านปัจจุบันเวลาควรแล้วดิฉันขอเปิดงานแข่งขันเรือยาวปอดเล่าตำบลหนองบัวประจำปี2567ณปัจจุบันค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานครับได้ปล่อยลูกโป่งครับเรือทุกลำนะครับไปตรงประธานจะปล่อยลูกโป่งนะครับเชิญประธานครับ